ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เรากลับเข้ามาสู่การถวายตัวเป็นศิษย์ซึ่งก็เป็นพิธีที่เราจะทำกันก่อนที่จะคลิปผมสำหรับผู้ที่เตรียมตัวที่จะเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในพุทธสาวิกาศีล10ที่เสถียรธรรมสถานได้เปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยมามีสติร่วมกันในพุทธศักราช2564เนี้ยเราจะจัดบวชเนี่ยเดือนละ2ครั้งนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยทีเดียวเรายังเห็นว่าการบวชเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ช่วยให้โลกใบนี้รอดได้เพราะธรรมการบวชเรียนคืออะไรการบวชเรียนก็คือการเข้ามาอยู่ในพรหมจรรย์นะคะมีศีล10ที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยลดอัตตาตัวตนของเราการลดอัตตาตัวตนให้เรามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยพอเราทำสัก9เดือน9วัน15วันหรือ1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนหรือตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าชีวิตมันอยู่แล้วเย็นอะแล้วมันเป็นสุขได้ง่ายกว่าการอยู่แบบความคิดแบบโลกเราจึงเรียกว่าการบวชเนี่ยมันมาจากคำว่าปวัชชะก็คือการออกจากความคิดแบบโลกหรือความคิดแบบความคับแคบของบ้านเรือนเช่นที่อยากได้มันก็จะวิ่งไปเอาเป็นหนี้เป็นสินยังไงมันก็ไม่หยุดแต่นักบวชเนี่ยมันจะมีชีวิตที่อยู่เรียบง่ายนะคะอยากกินอะไรเขาให้กินอะไรเราก็เลือกไม่ได้นะคะหรือแม้แต่การอยู่ของเรามันก็อยู่แบบมีกายวิเวกมากขึ้นมีจิตวิเวกมากขึ้นมีอุปธิวิเวกมากขึ้นการบวชคือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นเองเราจะอยู่ในสังคมที่จะมีผู้ที่บวชที่เคยบวชมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยบวชมาแล้ว40พรรษาถ้าบอกคุณแม่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะเห็นว่าทำไมการอยู่ในช่วงเวลา40พรรษาเนี่ยมันจึงดีมากสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ว่าการเกิดใหม่หรือการเปลี่ยนรหัสชีวิตตอนบวชเนี่ยมันทำให้เรามีอิสรภาพคุณแม่ทำงานมากกว่าเดิมด้วยซ้ำในปัญญาที่มันถูกฝึกมาเรื่อยๆให้มีลมหายใจแห่งสติปัญญาเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรารู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้อย่างคมชัดฉับไวในการที่จะช่วยตัวเองได้งั้นวันนี้ก็จะเริ่มต้นเข้าสู่การบวชให้ผู้หญิงที่มีความตั้งใจในครั้งแรกของปีคือวันที่9นะคะวันเสาร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2564นี้ก็ถือเป็นตัวอย่างเราก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าถ้าหนึ่งคนทำได้หลายคนก็ทำได้นะคะจะบวชนานบวชสั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้การบวชนั้นน่ะมันมีการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตให้เราเห็นปัจจุบันขณะแข็งแรงที่สุดมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันทรงพลังที่สุดการบวชจึงเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราถ้าจะเรียกว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีเลยนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวเองทุกข์อะไรหลายคนอาจจะมาเพราะว่ามีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออุทิศไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหรือทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้เข้าถึงธรรมด้วยการบวชโดยส่วนตัวแล้วก็คือหนึ่งทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ทำให้พ่อแม่เนี่ยเข้าถึงธรรมด้วยทำให้ญาติมิตรหรือผู้ที่เรารักจะเป็นลูกเป็นสามีหรือเป็นอะไรก็ตามในเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะสามารถรู้ว่าเราเปลี่ยนจากการเป็นคนดิบไปสู่การเป็นคนที่ได้บวชเรียนมาแล้วรู้จักอารมณ์มากขึ้นเข้าใจอารมณ์มากขึ้นก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆสอนกันไปคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ขอเชิญทุกท่านส่งใจมาก็จะมีผู้แทนเป็นผู้ที่จะมอบกรวยการบวชให้ค่ะเชิญค่ะคุณแม่ก็มักจะพูดเสมอเวลาที่รับกรวยการทำของ
ของสังฆะของเราอันนี้เราทำขึ้นในเสถียรธรรมสถานจากผู้หญิงที่ไม่มีนิ้วแล้วเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่วันเนี้ยเขาไม่ตายและเขาก็ไม่ตายทั้งเป็นแล้วเขายังมีน้ำใจนี่เราไม่ต้องซื้อเขาแต่เขาทำให้เพื่ออนุโมทนาต่อพวกเราทุกคนที่มาปฏิบัติที่นี่ที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนรหัสตัวเองหนูเห็นไหมคะว่าแค่หนูคิดหรือตั้งใจที่จะบวชเนี่ยมันมีความรักของคนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยนะส่งเข้ามาอนุโมทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นการบวชของเราจึงต้องสำรวมระวังเพราะว่าการรับของเราเนี่ยมันต้องละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้เพื่ออะไรคะเพื่อให้อานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่กับผู้ที่เขาถวายเราเนี่ยบวชมันต้องอย่างเงี้ยมันไม่ได้ซื้อกินนะเขาต้องเอามาให้เมื่อเขาเอามาให้เราจะตอบแทนโดยการไม่ติดหนี้แล้วก็ยังทำให้งานของเขาเนี่ยมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เพราะมันเป็นไปเพื่อเตือนให้เราเป็นยังไงคะละราคะโทสะโมหะขณะนี้มีคนร่วมอนุโมทนาอยู่300คนกับการบวชของเรานะให้ตั้งใจนะว่าญาติมิตรที่ติดตามการถ่ายทอดเพื่อให้ทุกคนยังพอหาความสุขได้ในช่วงล็อกดาวน์นะคือเราปฏิเสธไม่ได้หรอกมันก็ล็อกกันทั้งโลกแหละแต่ว่าไม่มีใครล็อกใจเราให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่ว่าโลกมันจะมีความรุนแรงมีความทุกข์แต่ทุกข์มีไว้แค่ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเพื่อพ้นทุกข์เรามาบวชเราจะรู้มันทุกข์หรือมันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายคนบอกว่าทุกข์อะไรเหรอถึงมาบวชบางทีเราไม่รู้ว่าเราทุกข์ด้วยซ้ำไปแต่เราการบวชมันจะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้กลับมาเผชิญกับความจริงของโลกไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากอย่างคนที่ทุกข์น้อยลงได้นะการบวชเพื่อทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพจากทุกข์เป้าหมายการบวชคือนิพพานนิพพานคือเย็นจากอะไรจากราคะโทสะโมหะนั้นถ้าเป้าหมายการบวชของเธอคือนิพพานคุณแม่ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะเพราะมันเป็นเป้าหมายของมนุษยชาตินะลูกอาจถ้าอย่างนั้นก็จะรับเป็นศิษย์แล้วนะก็ขอเชิญมอบตัวเป็นศิษย์นะโมพร้อมกัน3จบก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนหนูเอาใหม่ค่ะให้เรารู้นะคะว่าตอนนี้เราขอถวายตัวเป็นหมู่เลยถวายตัวเป็นหมู่เลยดูภาษาให้ถูกต้องนะคะพูดตามใหม่ค่ะแม่อยากพูดเรื่องความกล้าหาญและอาถรรพ์นิดหนึ่งก่อนที่จะรับเป็นศิษย์
ถ้าเราเคยทำผิดอะไรเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนบางทีให้คนอื่นจี้ว่าเราถูกเราผิดมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองนี่สอนเลยนะเธอต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนบ้างต้องคนเอาใจเธอเป็นหลักเลยว่าเธอมาบวชเพื่อนิพพานการที่เราไม่เข้าไปจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดจนกระทั่งเราเนี่ยถูกทวงทับอยู่ด้วยอารมณ์ในช่วงของการบวชน่ะการบวชจึงเปลี่ยนรหัสชีวิตของเรามันเคยมีเสียใจมีดีใจมันมีพิธีกรรมมันมีอะไรมามากมายแต่ตอนเนี้ยเรากำลังสนใจในการปฏิบัติที่เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่จะมีสติอลักขาจิตมีปัญญาในการจัดการให้ชีวิตของเราไม่ทำอะไรด้วยอำนาจและความเพลินไปด้วยราคะหรือตีอกล่ำให้สะอึกสะอื้นเสียใจอยู่ด้วยโทสะหรือออวยอยู่กับโมหะนะลูกสบตาคุณแม่เลยเพราะคุณแม่ไม่ได้สัมภาษณ์พวกเธอเลยแต่คุณแม่เปิดทางให้กับพวกเธอกับคณะทำงานเลยว่าอย่าปิดกั้นใครที่เขาอยากจะเกิดใหม่ด้วยการบวชอันนี้พูดกับท่านที่ฟังทางบ้านเลยถ้าช่วงเวลานี้มันมีเวลากับการจัดการตัวเองลองเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราแล้วให้ตั้งใจเลยว่าบวชเนี่ยว่ายากแล้วบวชแล้วเนี่ยละราคะโทสะโมหะยากกว่าและถ้าทำสิ่งที่ยากได้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เธอจะรู้ว่านิพพานชิมรองแปลว่าอะไรไม่อย่างนั้นมันไม่มีการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงเราหรอกเราในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องฉลาดในทางทำด้วยความเข้าใจไม่ทำตามกันมาอย่างไม่เข้าใจนะลูกคุณแม่จะเตือนเธอเลยว่าเธอมาบวชเพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาบวชอย่างละวางอวิชชาให้ได้เป้าหมายคือพ้นทุกข์บวชเพื่อพ้นทุกข์เข้าใจไหมนิพพานคือจิตของเราไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วแล้วก็ใช้ยูนิฟอร์มเนี่ยเตือนพวกเราว่าเราคือผู้ขอนะแต่เมื่อเรารับมาแล้วชีวิตของเราไม่ใช่ของใครด้วยนะเราเนี่ยรับอาหารจากเขาแต่เราไม่ใช่ของเขานะลูกสมัยก่อนเราก็ซื้อกินใช่ไหมเราก็จะจัดการมันตามอำนาจความเพลินของกิเลสเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องรู้จักการละราคะคือเห็นอร่อยแต่ไม่เผลอเพลินกับอร่อยละโทสะบรรเทามันให้ได้ทำงานด้วยความอาจหาญไม่กลัวอยู่ด้วยอวิชชาเนี่ยค่ะการบวชจึงเป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่ลัดสั้นมากเพื่อเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข์นะสู้ไม่สู้แล้วคุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายจงคุ้มครองชีวิตของเธอให้เป็นผู้ที่มีปัญญาในการลงทุนกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีกุศลและเจตนาในการละวางอัตตาตัวตนบวชเพื่อลดอัตตาตัวตนแล้วชีวิตที่เหลือเธออาจจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตเป็นอัตโนมัติมากขึ้นบวชแล้วเย็นนะลูกพอเย็นมันเป็นสุขได้เพราะมันไม่เอามันละได้เนี่ยมันก็ขยันมากนะคะขยันมากมีชีวิตตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐขอให้มีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่แล้วไปนั่งปงผมเลยนะเราจะถ่ายทอดต่อเลยนะคะเพราะหลายคนที่สมัครตอนนี้สมัครกันเยอะแล้วนะคะในรุ่นต่อๆไปเนี่ยมีการสมัครเพื่อที่จะมาบวชรุ่นต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่28มกราถูกไหมอันนี้ถูกไหมคะฮะ
23ตามองไม่เห็นขอประทานโทษเสาร์ที่23มีคนสมัครมาแล้ว10กว่าคนก็ตอนนี้เดือนละ2เสาร์เสาร์ที่2กับเสาร์ที่4นะคะอันนี้ก็มีข้อมูลเลยสำหรับคนที่จะสมัครตอนใช้วิธีการสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็จะส่งเสียงการเตรียมบวชเลยเอสาหังพันเตภควาเนี่ยหนูออกไปได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไม่ได้อยู่การถ่ายทอดเพราะคุณแม่จะเข้าไปสู่การถ่ายทอดเลยนะคะก็เราก็จะเดินเข้าไปสู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ค่ะผู้ที่บวชเก่าก็มาเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปดูได้เลยคือคนที่บวชเก่าก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อที่จะให้เห็นว่าพวกเราเองมีคนที่ได้ผลจากการบวชเนี่ยโอ้นับพันเลยนะนับพันนะไม่ใช่ธรรมดานะคะเอาล่ะก็เดินตามคุณแม่มาเลยความเป็นเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสถานที่บวชเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่มาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ก็จะสะดวกนะคะแล้วก็ยังเห็นกันอยู่เดี๋ยวถ้าตามคุณแม่มาเลยได้ก็มาเข้าแถวเลยน้ำตกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางที่เราเรียกว่าเป็นเส้นทางเดินจงกรมของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ที่มาบวชก็จะเห็นว่าความเป็นป่าที่เขียวขจีในเสถียรธรรมสถานที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเข้ามาในมุมนี้ของเสถียรธรรมสถานเลยนะคะคุณแม่พาเดินดูนิดนึงก่อนที่คณะผู้ที่เตรียมตัวบวชจะไปเตรียมตัวก็อยากให้พวกเราได้รู้ว่าตอนนี้เราพยายามที่จะใช้สื่อเนี่ยนะคะในการที่จะทำงานคือช่วงโควิดเรากลับมาโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสอีกครั้งหนึ่งเราเห็นสวนมอสที่กำลังยืนอยู่อันนี้คือเส้นทางเดินจงกรมของนักบวชและผู้ปฏิบัติธรรมพอเดินสุดป่านี้ไปก็จะไปเจอสวนที่ไฟไหม้สวนที่ไฟไหม้ก็จะต้องกลับมาบูรณะอย่างนี้แหละค่ะเพราะเนี่ยคือเส้นทางเดินจงกรมอ้าวไม่หนูเข้าไปเลยค่ะลูกหนูเข้าไปนั่งตรงนู้นของหนูเลยค่ะคุณแม่รอพอเห็นเธอไม่เดินตามก็เลยนี่ไงนายค่ะออกไปนั่งได้เลยค่ะคือความชัดเจนของแม่ชีต้องมีเลยเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่แก้ปัญหาว่าเขายังไม่ไปนั่งก็เลยพามาเดินดูก่อนตอนนี้มีคนเดินดูอยู่ไหม330เดี๋ยวเรามาดูเผื่อเราจะกลับมาใช้ช่วงนี้เรายังรับการปฏิบัติธรรมแต่เรารับหลวมๆนอนห้องละ1หรือ2คนเท่านั้นนะคะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมที่เราเห็นอยู่มองไปอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นน้ำตกที่นี่ก็จะอาศัยน้ำคือจริงๆแล้วถ้าเรามีน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเย็นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะเราจะเห็นเส้นทางเดินตรงเนี้ยค่ะเป็นเส้นทางที่เดินเพื่อให้สงบกายวิเวกเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเราจัดสรรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเส้นทางอย่างเงี้ยเป็นเส้นทางที่คุณแม่มักจะไม่ค่อยได้พาพวกเราซึ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเดินเป็นเส้นทางของพระสังฆ์ก็คือหมู่คณะนะคะแล้วก็จะเห็นเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะยาวออกไปก็เป็นเส้นทางของหมู่คณะที่เราจะเดินเหมือนเดินคนเดียวเส้นทางอย่างเนี้ยที่เราปรารถนาที่จะสร้างให้มีขึ้นที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเพื่อที่จะทำให้เรามีเส้นทางเดินที่สงบแต่วันเนี้ยจะพาเดินไปไกลไม่ได้เพราะว่าเขารอคลิปผมอยู่เห็นไหมคะว่าน้ำตกจะเป็นเส้นทางเลยแล้วก็ลอบไปเลยจากนี้ไปเราก็จะทำอย่างนี้ในหุบเขาโพธิสัตว์โดยคณะแม่ชีที่กำลังอยู่กับเราซึ่งตอนนี้มีทั้งอยู่กันตลอดชีวิตนะคะอยู่ตลอดชีวิตลุกไปเดินอ้อมทางด้านนู้นเลยแล้วคุณแม่รอจะได้เดินตามถูกเราจะได้เห็นว่าความสัปปายะอย่างเงี้ยต้องสร้างนะไม่ใช่มันมีอยู่อ้าววกกลับแล้วนะเดินกลับแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนของการเป็นผู้ที่จะบวชเรียนได้การแล้วก็มีชีวิตที่เราปรนากันว่าเราจะเตือนกันเราจะดูแลกันนะคะเหมือนญาติมิตรแหละการมีสังฆะของเราที่
มาจากหลายพ่อหลายแม่ทุกวรรณะทุกชนชั้นวรรณะเวลามาเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้ามันก็เหมือนกันตรงที่มันต้องเอาออกนะคะมันต้องละมันต้องวางอันนี้ก็เป็นการบอกไปยังคนที่เตรียมตัวที่จะบวชเรียนด้วยนะคะคราวนี้คุณแม่เดินเร็วขึ้นเพราะว่าเขาคงพร้อมที่จะพาเราไปพอเราเดินออกจากเส้นทางเดินจงกรมของเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นละว่าขณะนี้ผู้ที่เตรียมตัวบวชเนี่ยได้นั่งรอบต้นต้นโพลแล้วนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะก็ความร่มเย็นของเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นอะไรที่เราใช้เวลาสร้างนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่เป็นการใช้เวลาที่เร็วกว่าเพราะว่าในความต้องใช้คำว่าความมีบารมีแห่งพระธรรมมันต่างกันนะคะก็ลองดูไว้นะเผื่อคราวหน้าสนใจบวชเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่นั่งตรงนี้ลูกที่มาปฏิบัติธรรมตรงนี้แหละที่จะบวชพ่อแม่ช่วยดูจากโทรศัพท์มือถือก่อนอันนี้ก็เราก็ให้นั่งกระจายกันโอเคนะคะดีค่ะเราจะใช้เสียงของคุณแม่นำพวกเราเพื่อที่จะขอขมาพระรัตนตรัยนะลูกทุกคนตั้งใจแล้วว่าเรามาเอาให้มาตรงนี้อย่าทะเลาะกับตัวเองด้วยนะลูกถ้าขืนทะเลาะกับตัวเองจะลำบากนะมันจะเหงาสิอันนี้มาบวชใหม่เหรออันนี้คือบวชอีกรอบนึงค่ะเทอมยาวก็เลยบวชอีกรอบนึงโอ้ยายินดีต้อนรับใจเมื่อเช้าไม่มีใครบังคับใช่ไหมไม่มีหนูอยากทำเองหรือทำเองค่ะโอ้ดียายก็ยินดีมากแสดงว่าการบวชครั้งที่แล้วของลูกมันมีผลเหรอลูกดีค่ะก็เป็นการต้อนรับแหละงั้นวันนี้คุณแม่จะขอให้ทุกท่านนะคะที่บวชแล้วดูอยู่บางคนก็กลับมาเป็นพี่เลี้ยงที่กำลังเตรียมจะบวชในครั้งต่อไปก็ดูพวกเราอยู่แล้วถึงพยายามที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นว่ามันมีความเป็นปกติการบวชมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกข์แล้วต้องมาบวชนึกออกไหมสุขก็บวชได้สมัครใจครั้งแรกมาถูกบังคับมาใช่ไหมครั้งนี้มาเองต่างกันเลยใช่ไหมมิติของการเข้ามาใช่ไหมลูกแล้วยังไม่ต้องไปอยู่กับพ่อเขาที่เกาหลีอ่ะอยู่นี่แหละอ่ะมาโอเคแล้วนะคะคุณแม่ขอเข้าไปข้างในนิดนึงค่ะให้เราตั้งใจลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิให้เราว่าตามนะจ้ะ
จากนี้คุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยให้เราตั้งใจว่าตามรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยเดี๋ยวคุณแม่จะคลิปผมให้พวกเราก่อนเป็นตัวแทนของสังฆะเป็นการต้อนรับนะคะการละการวางการทิ้งอัตตาตัวตนของเราภาวนากันว่าเราจะบวชเรียนเพื่อเอาออกแล้วก็เตือนกันได้ผู้บวชเก่าเตือนผู้บวชใหม่ได้ผู้บวชใหม่ก็เตือนผู้บวชเก่าได้เด็กเตือนผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เตือนเด็กได้เราเตือนกันได้แล้วในที่สุดถ้าไม่มีใครเตือนก็ต้องเตือนตัวเองให้ได้นะเตือนตัวเองให้ได้เดี๋ยววันนี้หลังจากที่บวชแล้วเรียนปฏิจจสมุปบาทแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปที่ภูเขาโพธิสัตว์เลยก็ถือเป็นแคมปัสของพวกเราซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสละที่โควิดมันให้โอกาสพวกเราได้บวชเรียนได้ชนะใจตัวเองให้เป็นการตั้งใจการทิ้งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเสียดายตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอาออกอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีต้อนรับนะกลับมาคราวนี้ไม่ดื้อดีทั้งหมดนะโอเคนะลูกจ้ะการบวชคือการเอาออกการละวางนะคะจะบวช9วัน15วันหรือ1เดือนรุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เท่าที่คุณแม่ก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยทิ้งแล้วนะจ๊ะให้เราตั้งใจตลอดเวลาที่เราเลือกอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์เนี่ยคิดเสมอเลยเพื่อการทิ้งอัตตาตัวตนของเราลงก็มีผู้หญิงที่บวชเรียนหลายพันแล้วนะคะในเสถียรธรรมสถานที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าการให้โอกาสการบทเรียนสำหรับผู้หญิงนั้นเมื่อสติมีสติแล้วสังคมก็ได้ประโยชน์ขึ้นให้หนูเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวเห็นนะบางคนก็มาเพื่อพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ได้อุทิศด้วยค่ะบางคนก็เป็นนักธุรกิจนะที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมนะก็เห็นการเกิดใหม่ของคนในหลากหลายวรรณะมากเลยทิ้งแล้วนะจ๊ะตั้งใจลูกเอาออกการเปลี่ยนรหัสชีวิตก็คือการใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะลูกเราเคยตามใจตัวเองมาตลอดชีวิตลองมาขัดใจตัวเองดูบ้างเผื่อจะได้รู้ว่าตัวตนเล็กชีวิตมันเบากว่าเยอะเก่งแล้วตัวตนใหญ่ก็หนักอึ้งแล้วไร้แก่นสารนะทิ้งแล้วนะจ๊ะอันนี้เอาออกเลยเนาะคุณยายเห็นพวกเธอแล้วก็นึกถึงวันแรกที่ปลงผมเหมือนกันไม่มีพิธีการใดเลยเราบวชกันอย่างเรียบง่ายอย่างนี้แหละแค่เอาออกเนาะเอาออกไม่เป็นหนี้จะทิ้งแล้วนะอ่ะเกิดใหม่ลูก
เกิดได้ในทุกวัยนะจ๊ะตั้งใจเวลาพ่อแม่เข้ามาเพื่อให้เราขอขมาเนี่ยให้เราเปิดเผยความในใจกับท่านได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วอย่าคาดหวังนะการขอขมาเป็นงานของเรานะลูกส่วนการให้อภัยเป็นงานของท่านเราทำงานของเราให้เต็มที่ตอนที่เราล้างเท้าให้ท่านขอขมาท่านนะอ้าวล่ะเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะเข้ามาเพื่อที่จะขอให้ผู้ที่จะบวชเนี่ยค่ะได้ขอขมานะคะแล้วจากนั้นก็จะเริ่มต้นการคลิปผมการบวชวันนี้ก็เรียบง่ายมากใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยค่ะไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำไปเป็นการบวชที่เรียบง่ายแต่ว่าการปฏิบัติตลอดชีวิตของเรานะลูกเมื่อบวชแล้วเนี่ยใช้การปฏิบัติตลอดชีวิตของเราเลยคราวที่แล้วที่หนูมาแล้วหนูชอบอะไรที่มันทำให้หนูดีขึ้นคะอยู่กับส่วนมาโอเคหนูรักตัวเองขึ้นไหมลูกโอเคถ้าหนูรักตัวเองหนูจะไม่พาตัวเองตามใจตัวเองไปสู่ความเสื่อมใช่ไหมอันนั้นใครช่วยหนูไม่ได้หนูต้องช่วยตัวเองเนาะคุณยายยินดีต้อนรับนะจ๊ะอยู่กับมอสเย็นเลยนะก็เป็นอะไรที่พวกเราเองก็อยากจะบอกว่าเรามอบโอกาสอย่างนี้ให้กับคนทุกคนที่นี่ก็ขอเชิญเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่มีพระคุณนะคะผู้ที่มีพระคุณที่จะมาขอให้พวกเราเนี่ยได้ขอขมาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้พอบวชเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่น้ำมันกว้างขวางนะเราค่อยมาฟังคำสอนที่มันเป็นแก่นก่อนก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะตอนนี้การถ่ายทอดก็จะเข้าไปสู่การทำงานด้านในก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นทีมทำงานอันนี้คืออะไรอะคะสัญญาณเด็กครับอ๋อสัญญาณระยะมันสั้นอ๋อเหรอระยะมันสั้นใช่ๆเห็นเขาบอกเขาอยากได้บูมอะเผื่อมีเวลาไปทำตอนนี้เขามีเต็นท์แล้วนะที่นู่นต้องมีบูมมีไหมมีบูมของใครเหลือๆมั้ยมีบูมของใครใครไม่ใช้ใครบริจาคได้นะบูมอ่ะจะหาคนถือหาคนถือแม่ชีดีไหมค่ะก็จากนี้ไปก็จะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราใส่แมสกันทั้งสองทางค่ะก็ตอนนี้อนันทวันกลับมาที่นี่เลยเพื่อให้พวกเราหรือว่าถ่ายทอดใกล้ๆก่อนมั้ยเราอยากให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวมองไกลๆเรามองถ่ายทอดไกลๆขึ้นไปบนภูเขานิดนึงแล้วเราจะจบลงที่ภาพตรงนี้แล้วเราจะกลับเข้ามาหนึ่งด้วยมืออาเราจะขอตัดเข้ามาสู่การถ่ายทอดในนี้เลยนะคะเพื่อให้เราทำงานได้ทั้งเรื่องของการ